สวัสดีครับคุณลูกค้านะครับเนื่องจากรุ่นนี้นะครับทีวี TCL รุ่น S3830 นะครับมีคนเลือกใช้งานนะครับมีลูกค้าเลือกใช้งานมาเยอะนะครับก็บางคนบางท่านก็บอกว่าการเข้าใช้ Wi-Fi ใช้แบบไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแนะนำฟังก์ชันคร่าวๆให้กับลูกค้าได้ลองเอาไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับขั้นแรกนะฮะถือรีโมทขึ้นมานะครับหลังนั้นเราก็กดตัวปุ่มสมาร์ททีวีที่รีโมททีวีเราขึ้นมานะครับนะตัวฟังก์ชันจะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับจะมีนะครับแนะนำแอปพลิเคชันแนะนำฟังก์ชันนะครับตัวแรกเป็นมัลติมีเดียนะครับตัวที่2เนี่ยเป็น DTV ก็เรียกระบบดิจิตอลทีวีนะครับตัวการตั้งค่าเนี่ยไว้สำหรับเราตั้งค่าตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีช่องต่อ AV HDMI มี3ช่องนะครับไปหน้า2ครับเลื่อนขวาไปหน้า2จะมี YouTube ถ้า YouTube ตัวนี้เป็น YouTube Application นะครับ YouTube ตัวนี้พิมพ์อังกฤษอย่างเดียวนะครับตัว Facebook เนี่ยนะครับก็เลือกใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะฮะส่วนมากเราใช้จากโทรศัพท์เนาะแล้วก็จะไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้จะพิมพ์ไทยอังกฤษนะฮะแนะนำเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับการแสดงผลไร้สายก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวการแสดงผลไร้สายเนี่ยนะฮะจะใช้กับพวกตัว Miracatนะฮะตัว screen mirroring นะฮะตัว play to นะฮะในหลายๆโทรศัพท์ตัวสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะฮะที่มันหลายๆรุ่นที่มันรองรับนะครับเลื่อนไปอีกหนึ่งหน้านะครับเป็นหน้า Go Live TV ตัวนี้เป็นช่องดูทีวีผ่านเน็ตทั่วโลกนะครับถ้าเน็ตลูกค้าเน็ตที่บ้านแรงนะครับก็ให้เลือกใช้ตัวนี้เลยก็แล้วกันนะครับในการดูเน็ตดูหนังผ่านเน็ตทั่วโลกแล้วก็ดูพวกรายการทีวีนะครับมันก็ใช้ค่อนข้างดีนะครับจะเสถียรนะฮะภาพสวยนะครับภาพเป็น HD เนาะนะฮะตามต้นฉบับของเขาละทีนี้การเข้าใช้ Wi-Fi นะครับให้ลูกค้ามาที่ตรงนี้นะฮะการตั้งค่านะครับนะฮะเลื่อนมาการตั้งค่าแล้วกดตกลงขึ้นครับนะฮะพอเรากดตกลงขึ้นปั๊บนะครับเราก็เลื่อนไปที่ตัวเลือกนะฮะกดเลื่อนลงมาที่ตั้งค่าเครือข่ายแล้วจากนั้นเรากด Enter นะครับพอเรากดตกลงนะฮะไปก็ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi นะฮะเปิด Wi-Fi แล้วก็สถานีฐานนะครับแล้วกดตกลงขึ้นมานะครับพอเรากดตกลงขึ้นมานะฮะระบบจะรันนิดนึงนะครับก็รันนิดนึงเราก็รอนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็จะมีสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็ทำในช่วงดึกเนาะนะฮะเราก็เลื่อนลงมานะครับมาตรงนี้นะฮะเราจะเลือกใช้ Wi-Fi ตัวไหนแล้วก็ไปที่ตัวนั้นนะครับแล้วกดตกลงขึ้นมาถ้าสมมติเราเป็นเบอร์โทรนะครับของเราเราก็กดตกลงไปเลยครับแล้วก็กดเบอร์โทรเลยนะฮะเป็นรหัสผ่านเนาะแล้วกดตกลงตรงกลางเลยฮะโอเคนะครับระบบก็จะทำการเชื่อมต่อเลยนะครับจะทำการเชื่อมต่อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าเชื่อมต่อสำเร็จเขาจะขึ้นสำเร็จให้เราแต่ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้เขาจะขึ้นว่าล้มเหลวนะครับเราก็ค่อยเชื่อมต่อใหม่นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับสำเร็จตอนนี้คือใช้ได้แล้วทีนี้นะครับถ้าในกรณีลูกค้าจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะฮะคุณลูกค้าแล้วก็คุณผู้ใช้ที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตก็กดสมาร์ททีวีขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวด้านบนตรง Wi-Fi ก็จะขึ้นตัวสีเขียวให้เราเห็นนะฮะเราลองไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็กดที่เว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยครับผมก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับในหน้านี้ก็ใช้เมาส์คอนโทรลได้นะครับมันจะสะดวกกว่าเราใช้ตัวรีโมทเนาะสัญญาณของแรงเหลือเกินอย่างเงี้ยครับไปกดเข้าไปครับผมเข้า YouTube เนาะนะครับก็ลองไปเลือกดูครับลองเล่นดูนะฮะก็เป็นตัวSimple Smart นะครับก็ถือว่าใช้งานดีนะขึ้นอยู่ที่สัญญาณเน็ตเราด้วยนะฮะตัวเคอร์เซอร์นะฮะตัวเคอร์เซอร์ตัวลูกศรนะครับอยู่นี่ฮะด้านข้างมาแล้วกดแช่ครับก็จะวิ่งมาเนาะนะฮะก็มาครับถ้าจะให้มันเล่นต่อเนื่องนะครับในหน้า YouTube หน้านี้นะฮะคลิกตรง3ลูกน้ำ3ตัวนี้แล้วก็เลือกใช้หน้า Desktop นะครับเลือกใช้หน้า Desktop นะฮะตรงนี้ครับเนี่ยตัวบนนะฮะเดี๋ยวผมยกเลิกแล้วกันปั๊บนะฮะถ้าเราจะไปเล่นหนังนะฮะเราก็ไปเล่นเลือกเพลงอ่ะกดเล่นครับความคมชัดนะครับจะขึ้นอยู่ที่สัญญาณเน็ตของเราด้วยนะฮะนะครับขึ้นอยู่ที่สัญญาณเน็ตของเราด้วยเนาะ
นะครับโอเคมาแล้วนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็นะฮะเม้นนะฮะใต้คลิปไว้นะครับผมมีเวลาจะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ